ัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องหมูจะมาสอนทำ DIY กล่องของขวัญมินิน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเอาไว้ประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะหรือว่าโต๊ะทำงานโต๊ะเรียนโต๊ะเขียนหนังสือของเราก็ได้เลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนที่บ้านคนไหนยังไม่มีต้นคริสต์มาสนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นน้องหมูฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะก็ให้เราเตรียมแกนทิชชู่มา1อันนะคะเราจะใช้เป็นแกนทิชชู่เพื่อที่จะทำเป็นตัวกล่องของมันนะคะเราจะเอาแกนทิชชู่ด้านในนะคะออกมาแบบนี้เลยจากนั้นนะคะก็ให้เราพับค่ะพับแบนๆแบบนี้เลยจากนั้นนะคะก็ให้เราตัดออกนะคะประมาณ2เซนติเมตรนะคะ 2-3 เซนติเมตรตัดออกได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราพับอีกครึ่งนึงค่ะพับแนวยาวอีกครึ่งนึงนะคะเวลาเราขี้ออกมานะคะมันก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมในลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราใช้กรรไกรนะคะตัดตามรอยพับเลยค่ะตัดเข้าไปแบบนี้เลยตัดไปทั้ง4มุมเลยค่ะจากนั้นนะคะอีกข้างหนึ่งเราก็ตัดด้วยเหมือนกันค่ะตัดนะคะเว้นไว้ให้เหลือตรงนี้สัก 3-4 เซนนะคะหรือว่าใครจะเอาไว้เยอะกว่านั้นก็ได้นะคะตัดโดยเว้นตรงกลางไว้ด้วยนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราพับกระดาษเข้าไปค่ะเมื่อเราพับทั้งสองข้างนะคะเราก็จะได้เป็นรูปทรงกล่องพอดีแบบนี้เลยนะคะเราจะใช้เป็นเทปใสนะคะติดเพื่อยึดให้มันติดกันทำเหมือนกันเลยค่ะทั้งสองข้างนี่โอเคค่ะของน้องหมูก็จะได้เป็นทรงกล่องสี่เหลี่ยมแบนๆประมาณนี้เลยนะคะถ้าใครตัดตรงนี้เหลือเยอะมันก็จะได้เป็นทรงยาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็แล้วแต่นะคะว่าใครอยากได้ทรงแบบไหนนะคะก็สามารถตัดกระดาษเข้าไปได้เลยนะคะลึกหรือตื้นก็สามารถตัดเข้าไปได้เลยจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เรานำซองขนมนะคะซองที่ใช้แล้วนะคะซองที่กินขนมแล้วนะคะมันก็จะเป็นด้านในมันก็จะเป็นเงาๆแบบนี้ใช่ไหมคะจากนั้นให้เราพลิกกลับมาทางด้านหลังแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะก็ให้นำกล่องของเราเนี่ยวางลงไปนะคะแล้วเราก็พับติดลงไปแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็ใช้เทปสายติดใช้ติดแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็พันไปให้รอบเลยค่ะพันไปให้รอบในลักษณะนี้นะคะจากนั้นให้เราตัดส่วนที่เกินออกได้เลยค่ะส่วนที่เราไม่ได้ใช้ก็ใช้เทปสายติดได้เลยค่ะห่อเหมือนห่อของขวัญปกติเลยนะคะแต่อันนี้เราทำอันเล็กนี่ประมาณนี้เลยนี่นะคะด้านข้างนะคะถ้ามันยาวเกินไปเราก็ตัดออกจากนั้นนะคะเราก็พับกระดาษลงไปแบบนี้ค่ะพับกระดาษลงไปในลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็พับด้านข้างเข้านะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาจากนั้นนะคะก็ให้เราพับด้านล่างขึ้นมาจากนั้นเราก็ใช้เทปสายติดได้เลยค่ะนี่นะคะประมาณนี้เลยทำเหมือนกันเลยนะคะทั้งสองข้างอ
ับกระดาษลงไปนะคะพับทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวาเข้าแล้วเราก็พับทางด้านล่างขึ้นมาประมาณนี้เลยนะคะมันก็จะสวยงามแล้วนะคะกระดาษของเราก็เป็นเงาๆเลยนะคะถ้าใครไม่มีกระดาษเป็นสีๆแบบนี้ก็สามารถใช้เป็นซองขนมแบบนี้ได้เลยนะคะทำเองง่ายๆนะคะไม่ต้องหาวัสดุอุปกรณ์เยอะเลยจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายให้เราหาลิปบิ้นสีทองนะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นกระดาษสีก็ได้เลยนะคะมาห่อของขวัญนะคะมาทำเป็นโบของมันให้เราวางลงไปค่ะวางลงไปตรงๆนะคะจากนั้นก็ละจากนั้นเราก็ใช้เทปสายติดลงไปแบบนี้เลยค่ะพลิกกลับมาทางด้านหลังนะคะพันหนึ่งทีแล้วก็หมุนค่ะนะคะหมุนมันก็จะได้ในลักษณะนี้แล้วก็กลับมาหน้าเดิมนะคะแล้วเราก็ผูกเป็นบูได้เลยค่ะถ้าใครกลัวไม่แน่นนะคะก็ใช้เทปสายติดช่วยอีกหนึ่งทีก็ได้นะคะตรงนี้จากนั้นนะคะเราก็ผูกมัดเป็นโบได้เลยค่ะนี่โอเคค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเลยนะคะสำหรับกล่องของขวัญมินิมินินะคะน่ารักน่ารักนะคะเอาไว้ประดับตกแต่งนะคะของข้างในก็ไม่สามารถใส่อะไรได้นะคะหรือว่าใครอยากใส่เป็นลูกอมนะคะอันเล็กๆก็สามารถใส่ได้เลยนะคะอันที่สามารถเข้าไปในกล่องนี้นะคะกล่องของเราได้เลยนะคะเอาไปประดับต้นไม้ต้นคริสต์มาสนะคะหรือว่าใครจะเอาไว้ตั้งชูที่โต๊ะทำงานโต๊ะเครื่องเรียนของเรานะคะมีประมาณนี้เลยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะคลิปหน้าน้องหมูจะพามาทำอะไรนั้นฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องหมูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ